According to the latest famous drama, I believe that so many people are extremely curious to know more about this guy. จากประเด็นดราม่าที่โด่งดังมากในตอนนี้เชื่อว่าใครหลายๆคนก็คงอยากจะรู้จักชายคนนี้มากขึ้นอย่างแน่นอน Khabib Nurmagomedov is a Russian professional mixed martial artist. เขาคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก Khabib Nurmagomedov ซึ่งชายคนนี้คือผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้แบบผสมชาวรัสเซียและเขาก็ยังมีมุมมองการต่อสู้ที่แตกต่างจากนักมวยคนอื่นๆเพราะว่านักมวยคนอื่นสู้เพื่อเงินแต่สำหรับคาบิบเงินไม่ใช่ทุกอย่างเรามาดูกันว่าคาบิบชายผู้ที่ต้องอดกลั้นต่อคำด่าทอคำพูดเหยียดหยามและความปากร้ายของคอนอร์ แมคเกรเกอร์จะมีวิธีคิดและมุมมองที่มุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวแค่ไหนทั้งหมดเหล่านี้เป็นคำพูดทรงพลังของคาบิบซึ่งมันสามารถสร้างแรงบันดาลใจชั้นยอดให้ผู้คนกล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีไม่ใช่เพื่อเงิน He said I don't fight for the money I fight for my legacy I fight for history and I fight for my people เขากล่าวว่าผมไม่ได้ต่อสู้เพราะอยากจะได้เงินแต่ผมสู้เพื่อสร้างตำนานสร้างประวัติศาสตร์และสู้เพื่อทุกคนที่รักผม I want to stay humble but I have to talk because the other guys talk too much ผมก็อยากจะเป็นคนถ่อมตัวนะแต่ผมต้องลุกขึ้นมาพูดบ้างเพราะว่าคนอื่นๆมันพูดเยอะเกินไปแล้ว I train eat sleep and repeat ผมฝึกซ้อมกินอาหารนอนหลับแล้วก็ทำแบบเดิมซ้ำไปเรื่อยๆMy best background is like smash opponents. I all the time go forward. เหตุการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตของผมคือการที่ผมล้มคู่ต่อสู้ได้และผมก็พัฒนาตัวเองไปข้างหน้าตลอดเวลา I never fight for the money, but every person is different. ผมไม่เคยขึ้นชกเพื่อเงินแต่คนเราทุกคนก็มีเหตุผลต่างกันเสมI represent my country, not only my country, but all former USSR countries because I have very big fan base here and I have more than a billion Muslim fans. I feel I represent these guys all around the world. My fans, this gives me very good energy. When I go to the cage, I think about these people. ผมเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศและไม่ใช่เพียงแค่ประเทศของผมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทุกประเทศที่เคยอยู่ในสหภาพโซเวียตก่อนหน้านี้ด้วยเพราะผมมีฐานแฟนมวยจำนวนมากที่นี่และยังมีแฟนมวยชาวมุสลิมอีกกว่าพันล้านคนผมรู้สึกว่าผมเป็นตัวแทนของทุกคนจากทั่วโลกแฟนคลับของผมทำให้ผมมีพลังที่จะขึ้นสู้และเมื่อผมขึ้นไปบนสังเวียนผมก็จะนึกถึงพวกเขาเสมอ In the press conference I know they try to promote whiskey I feel good but what I don't like is too many young guys are following usfollowing him, following me, and I don't want to be bad example for the young generation. I don't want this. Of course, he tries to promote this to make money, but at the end of the day, you have to think of the young generation. I want to be a good model, but I know that it's very hard. Nobody is perfect. Everybody makes mistakes, but I want to be a good model for young generation. ในงานแถลงข่าวผมรู้ว่าพวกเขาอยากจะโปรโมทวิสกี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบก็คือเยาวชนจำนวนมากกำลังดูพวกเราอยู่ทั้งคนที่ติดตามเขาแล้วก็คนที่ติดตามผมผมแค่ไม่อยากเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเยาวชนเหล่านั้นผมไม่ต้องการแบบนี้แน่นอนว่าเขาอยากจะโปรโมทมันเพื่อทำเงินแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องคำนึงถึงเยาวชนที่กำลังดูคุณอยู่ด้วยผมอยากจะเป็นแบบอย่างที่ดีแต่ผมรู้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องยากเพราะเราทุกคนไม่ได้เกิดมาสมบูรณ์แบบเราทุกคนอาจจะทำผิดพลาดไปบ้างแต่ยังไงซะผมก็อยากจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนที่ดูเราอยู่ Religion is for me number one sport is not for me number one กีฬาไม่ใช่สิ่งแรกที่ผมให้ความสำคัญสำหรับผมศาสนาต้องมาก่อนเสมอ Of course I'm tough but I'm smart too I'm more smart than tough people watching my record and say that this guy is toughThis is not about tough, this is about mine. You think when you fight, this is about everything. แน่นอนผมทนหมัดแล้วก็อึดมากแต่ผมก็ฉลาดนะผมว่าผมฉลาดมากกว่าอึดด้วยซ้ำผู้ชมที่ดูสถิติการแข่งขันของผมพูดว่าหมอนี่อึดสุดๆไปเลย
ผมว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าอึดหรือไม่อึดมันเกี่ยวกับความคิดมากกว่าคุณต้องคิดตลอดเวลาเมื่อคุณขึ้นชกและการใช้สมองมันก็เกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชีวิต